สวัสดีนะครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือนะครับขึ้นมาพร้อมเพื่อที่จะเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาที่หน้านี้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน้านี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็อยากจะทบทวนให้กับเด็กๆนะครับในเรื่องสิทธิในร่างกายนะครับสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีนั่นเองนะครับเด็กๆทุกคนนะครับก็รู้อยู่แล้วเด็กๆทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตนเองเรานั้นนะครับเป็นเจ้าของของร่างกายของเรานะครับไม่มีใครสามารถที่จะมาจับแต่ต้องสัมผัสรูปร่างกายของเราได้นะครับถ้าเรานั้นไม่ยินยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะครับเพศหญิงหรือเพศชายนะครับก็อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เหมือนกันนะครับหรืออาจเป็นผู้ละเมิดคนอื่นนะครับซะเสียเองมากกว่าดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้นะครับในเรื่องสัมผัสที่ไม่ดีนะครับหรือสัมผัสที่เรานั้นไม่ต้องการนะครับซึ่งไม่เหมือนกับสัมผัสที่ดีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัมผัสที่ไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับสัมผัสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีหรือสัมผัสที่เราไม่ต้องการนะครับก็เป็นสัมผัสหรืออยู่ใกล้ๆผู้อื่นนะครับเกินไปจนทำให้เรานั้นนะครับอึดอัดเพราะทำโดยที่เรานั้นไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือไม่อนุญาตเราก่อนหรือไปสัมผัสบางส่วนนะครับในร่างกายที่ส่วนตัวมากๆอย่างเช่นอวัยวะเพศก้นหน้าอกสัมผัสที่ไม่ดีนะครับอาจจะมาจากคนใกล้ชิดก็ได้นะครับถ้าทำให้เรานั้นอึดอัดใจนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นสัมผัสที่ไม่ดีนะครับต่อไปมาดูที่สัมผัสที่ดีกันสัมผัสที่ดีก็เป็นการสัมผัสร่างกายภายนอกนะครับโดยที่เรานั้นเต็มใจนะครับผู้ที่มาสัมผัสจะหยุดเมื่อเรานั้นไม่ชอบก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณแม่นะครับมากอดเราคุณพ่อมาลูบหัวเราเบาๆนะครับหรือคุณลุงข้างบ้านนะครับขอหอมแก้มโดยถามความเต็มใจของเราก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมผัสนะครับสัมผัสที่ดีนั่นเองนะครับอย่างภาพนะครับก็คือพ่อรักลูกนะครับอันนี้ก็เป็นสัมผัสนะครับที่เรานั้นนะครับเต็มใจสามารถให้คนอื่นนั้นสัมผัสเราได้นะครับอย่างเช่นคุณพ่อกอดเรานั่นเองนะครับก็เป็นสัมผัสที่ดีนะครับมาดูในหน้านี้ในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในเรื่องการหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองเมื่อกี้ที่คุณครูทบทวนไปให้ก็คือสัมผัสที่ไม่ดีใช่ไหมครับและสัมผัสที่ดีอย่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเริ่มการหลีกเลี่ยงนะครับและป้องกันนะครับถ้าใครมาล่วงละเมิดทางเพศเรานะครับการหลีกเลี่ยงนะครับและการป้องกันนะครับจากการล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับตัวอย่างนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับในของวัยตนเองนะครับก็ในเรื่องการแต่งตัวโป้นะครับว่าบิ๋วนะครับหรือใส่กระโปรงสั้นเสื้อสายเดี่ยวนะครับหรือเสื้อที่เป็นคอเว้านะครับเราก็ไม่ควรนะครับที่จะไปแต่งตัวนะครับที่โป้มากเกินไปนะครับเพราะอาจจะทำให้เรานั้นนะครับนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับและให้เหมาะสมกับกาลเทศะของตนเองนะครับ2ถ้ามีใครมาจับนะครับแต่ต้องสัมผัสรูปไร้เนื้อตัวของเรานะครับและเรานะครับไม่เต็มใจให้เขาจับนะครับเรานั้นก็จะสามารถพูดดังๆออกไปว่าอย่าไม่ชอบแบบนี้ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะเราสามารถพูดออกไปได้นั่นเองนะครับถ้าตัวเรานั้นนะครับไม่ชอบใจนะครับข้อที่3นะครับเมื่อกี้นอกจาก
มีคนมาจับตัวเราแล้วนะครับเราก็ควรที่จะพูดออกไปนะครับว่าไม่หรือปฏิเสธออกไปนะครับในข้อที่3อันนี้ก็เป็นในเรื่องของไม่หลงเชื่อนะครับคำชักชวนหรือไม่รับสิ่งของนะครับจากคนที่เรานั้นไม่รู้จักนั่นเองนะครับและในการที่เรานั้นนะครับจะปฏิเสธนะครับเราก็ควรที่จะใช้คำสุภาพนะครับอย่างเช่นไม่ไปค่ะไม่ไปครับแล้วเดินนะครับแล้วรีบเดินหนีจากบริเวณนั้นทันทีนั่นเองตามตัวอย่างภาพเห็นไหมครับก็จะมีชายแปลกหน้านะครับบอกว่าไปกับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเสื้อผ้านะครับเราไม่รู้จักใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะปฏิเสธเข้าไปนะครับพูดด้วยคำสุภาพว่าไม่ไปค่ะหนูรีบกลับบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิเสธนะครับอย่างหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอคนแปลกหน้านะครับคนที่เราไม่รู้จักนะครับเขาจะชวนเราไปไหนก็แล้วแต่หรือให้อะไรเรานะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปรับนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเขามาดีหรือมาร้ายนะไม่ใช่ว่ามีคุณลุงนะครับเอาขนมมาให้เรานะครับด้วยความหวังดีนะครับเรานั้นไม่รู้นะครับเราก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนั้นนะครับมาดีหรือมาร้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับC นะครับ4ในการหลีกเลี่ยงนะครับและป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับก็คือไม่ไปอ่านหนังสือนะครับหรือดูสื่อลามกอนาจารนะครับและไม่ไปอยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศนะครับ2ต่อ2ในห้องหรือในที่ลับตาคนนะครับเพราะในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะถูกนะครับล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นกันนะครับเมื่อเรานั้นนะครับไปอยู่กับเพศนะครับต่างเพศ2ต่อ2นะครับหรือที่ลับตาคนนะครับอาจจะถูกการล่วงละเมิดทางเพศได้นั่นเอง5อันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือไม่ดื่มเครื่องดื่มนะครับที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติดนะครับคุณครูก็เคยได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้เรานั้นนะครับขาดสตินะครับหรือไปเสพยาเสพติดนะครับเมื่อเราต้องการมากขึ้นนะครับเราก็จะเข้าไปสู่วงจรนะครับยาเสพติดถ้าเราไม่มีตังค์นะครับเราก็ต้องเอาตัวเรานะครับเข้าแลกนะครับเพื่อแลกกับยาเสพติดนั่นเอง6นะครับเคารพในสิทธิ์เนื้อตัวนะครับร่างกายของผู้อื่นไม่ชักชวนหรือบังคับผู้อื่นนะครับให้ไปทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่าทำเป็นอันขาดนะครับเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนั่นเองและไม่แตะต้องหรือสัมผัสนะครับเนื้อตัวร่างกายผู้อื่นนะครับโดยที่เขาไม่ยินยอมนะครับอย่างเช่นเด็กผู้ชายนะครับไปแตะไปจับหน้าอกผู้หญิงไปจับแขนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรนะครับคิดติดตองให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับไม่ว่าเพศชายนะครับเพศหญิงก็เหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้ก็มาดูในหน้านี้นะครับในนี้ก็เป็นหลักการป้องกันตนเองนะครับจากบุคคลใกล้ชิดที่มาจับต้องร่างกายแล้วรู้สึกว่าเรานั้นนะครับอึดอัดโดยใช้อยู่4คำด้วยกันนะครับก็คือ why no go tell นะครับก็คือทำได้ดังนี้อย่างเช่น why ก็คือ why นะครับ why คิดว่าทำไมเขาถึงมาสัมผัสร่างกายของเราใช้คำว่า why นะครับคำที่2ก็คือ no ก็เป็นการปฏิเสธนะครับการถูกเนื้อต้องตัวนะครับที่ไม่ชอบหรือทำให้เรานั้นอึดอัดนั่นเองก็คือต้องใช้คำว่า no นะครับ go นะครับ go แปลว่าไปใช่ไหมครับ go ก็คือรีบหนีไปหาผู้ใหญ่นะครับที่ไว้ใจได้สุดท้ายนะครับคำที่4คือ tellเทลก็เป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟังนะครับหากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจยังไม่เชื่อต้องพยายามจนกว่าจะพบผู้ใหญ่นะครับที่เชื่อและยอมช่วยเหลือเ
เราได้นะครับก็ใช้4คำนี้นะครับ why no go tell ก็จบไปแล้วนะครับคุณครูก็มีความรู้นะครับและสาระดีๆมาให้เด็กๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับในเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับในการป้องกันนะครับการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองในการที่เรานั้นนะครับจะถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับในการป้องกันเลยอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมครับหรือไม่พูดกับคนแปลกหน้าที่ชักชวนเรานะครับไปซื้อขนมก็ตามนะครับหรือไปซื้อเสื้อผ้าก็ตามหรือไปซื้อของเล่นก็ตามนะครับเราควรที่จะปฏิเสธนะครับแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อเราเจอคนแปลกหน้านะครับมาที่บ้านนะครับมาขอเข้าไปดูในบ้านหรือมาหาใครนะครับเราก็ไม่ควรนะครับรีบไปเปิดประตูให้เขานั่นเองนะครับเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายนะครับถ้าเราเปิดเข้าไปนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับเราอาจจะโดนถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ให้คิดนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ